สวัสดีครับผมจัดวิจารณ์หลายครั้งครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะหานท้าสตาร์ฟ้าปริศนาทุจริตเริ่มต้นจากตอนที่แล้วเนี่ยก็จะกล่าวว่าตัวของเฉินผิงกับตัวฟ้าเสียนเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับหีบที่ว่าเนี่ยเป็นหีบลึกลับที่ตัวของเฉินผิงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าหีบที่ว่าเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแต่เขาเชื่อมั่นไปอย่างยิ่งว่าหีบตัวเนี้ยตัวของฟ้าเสียนน่าจะรู้ที่อยู่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นหีบที่อยู่กับตัวฟ้าเสียนด้วยแต่ยังไงจนแล้วจนรอดเนี่ยตัวฟ้าเสียนก็ยืนการครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้จริงว่าหีบที่ว่าเนี่ยคืออะไรตัวเฉยผิงก็ไม่อยากที่จะสืบหาละตัวเฉยผิงก็ตัวของเฉยผิงก็ไม่อยากที่จะสืบหาเรื่องราวต่อไปแล้วตัวของฟ้าเสียนก็สงสัยนะว่าไอเหตุผล3ประการที่ตัวเฉยผิงกล่าวเนี่ยเหตุผลแรกก็คือตัวของท่านอาเนี่ยเหตุผลที่สองคือตัวหีบที่ว่าเนี่ยแล้วเหตุผลที่สามน่ะคืออะไรตัวเฉยผิงก็บอกว่าแน่นอนแหละตัวของฟ้าเสียนเนี่ยมีรถม้าที่เรียกว่ามีแผ่นเหล็กเข้ามาปกป้องธนูต่างๆเนี่ยเขาสงสัยไปอย่างยิ่งทำไมฟ้าเสียนเนี่ยเป็นยอดฝีมือขั้นเก้าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักฆ่าคนหนึ่งเนี่ยทำไมไม่สามารถหนีออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้ต้องกล่าวว่าการที่จะสังหารยอดฝีมือคนหนึ่งเนี่ยมันทำอย่างง่ายดายแต่ว่าการที่จะสังหารนักฆ่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากตัวฟ้าเสียนเนี่ยถือว่าเป็นนักฆ่าขั้นที่เก้าก็คงจะยากที่จะมีคนที่สังหารได้ตัวฟ้าเสียนมีการกล่าวว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยไม่สามารถหนีไปได้เพราะเขาต้องการช่วยเหลือลูกน้องเขาเองก็คือคนในธนบทสอบนั่นแหละเพราะว่าขณะที่ว่าเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือคนในธนบทสอบแล้วยังจะมีคนที่ว่าตายประมาณ20กว่าคนถ้าหากเขาไม่ช่วยเลยเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าคนในธนบทสอบทั้งหมดเนี่ยอาจจะตายทั้งหมดเลยก็ว่าได้แต่ตัวเฉินผิงก็บอกจุดอ่อนของฟ้าเสียนในตอนนี้คือฟ้าเสียนเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าใจอ่อนนะครับไม่ยอมทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาตัวเองยอมพี่จะเสียสละชีวิตตัวเองก็ไปเพื่อช่วยลูกน้องสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของตัวฟ้าเสียนซึ่งตอนนี้เขาคิดว่าจางกงจูเนี่ยก็น่าจะรู้ถึงจุดอ่อนตรงนี้อยู่แล้วแต่ตัวฟ้าเสียนบอกว่าเนี่ยไอ้สิ่งนี้ไม่จุดอ่อนมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยสมควรที่จะกระทำอยู่แล้วนะครับเพราะผู้ได้บังคับบัญชาเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาต้องช่วยเหลือลูกน้องอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติแต่โจ้เฉยผิงก็บอกตัวของฟ้าเสียนยังดีหน่อยยังดีกว่าแม่ของเขาก็คือตัวเย่ชิงเหมยที่ว่าเย่ชิงเหมยเนี่ยมีความใส่ใจผู้คนทั้งหมดของแผ่นดินไม่ได้สนใจเพียงแค่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่ยังไงเนี่ยฟ้าเสียนก็มีการแซวเฉยผิงว่าตอนนี้เฉยผิงเนี่ยเหมือนเสมือนคนแก่คนหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ไปออกท่องเที่ยวซะบ้างล่ะคือมัวแต่จับเจ้าอยู่แต่ภายในห้องภายในอุทยานเฉินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่โจเฉยผิงก็บอกว่าภายภาคหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาตายไปเนี่ยเขาจะให้บรรดาสาวใช้ที่อยู่ภายในอุทยานเฉินกับตัวของฟ้าเสียนไปแล้วฟ้าเสียนมีการถามว่าแล้วปัญหาเกี่ยวกับตระกูลฉินจะจัดการยังไงตัวเฉยผิงก็บอกว่ายังไงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้ปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวเหตุการณ์ต่างจะเป็นไปตามของมันเองแล้วก็มีการบอกให้ฟ้าเสียนเนี่ยอดทนไว้ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่จัวของฟ้าเสียนก็คือตัวเขาเนี่ยด้วยนิสัยเนี่ยเขาเป็นคนอมหิตอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะสะกดกั้นต่างๆได้เขาเนี่ยต้องการที่จะสังหารใครสักคนหนึ่งต่อให้คนนั้นไม่ใช่ตระกูลฉินเนี่ยเขาอยากจะฆ่าซึ่งความหมายตัวของฟ้าเสียนเนี่ยก็หมายถึงของบุตรชายของเอี้ยนเสี่ยงอี้นั่นเองซึ่งตัวเฉยผิงบอกคือจะไปยุ่งกับตัวเอี้ยนเสี่ยงอี้ทำไมคือทำไมต้องไปสร้างความแค้นด้วยกันแต่ตัวฟ้าเสียนก็มีการกล่าวว่าตัวของบุตรชายเอี้ยนเสี่ยงอี้เนี่ยเขาเคยมาลอบสังหารเขาทีนึงแล้วก็มีการเรียกว่าสังหารตัวสังสือต้าซือไปแล้วในขณะนี้เขาคาดว่าตัวของลูกชายเอี้ยนเสี่ยงอี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกองกำลังรักษามหานครเขาต้องการที่จะแก้แค้นใครสักคนหนึ่งเหมือนที่ระบายเป็นที่ระบายลมสักที่นึงแหละเขาเลยต้องการไปฆ่าลูกชายของเอี้ยนเสี่ยงอี้แล้วฉากก็ตัดมาที่ภายในวังนะครับตัวของฮ่องเต้ชิ่งกับบรรดาขุนนางเนี่ยมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเขื่อนต่างๆแต่ว่าประเด็นหลักในตอนนี้น่าจะมีคนพูดคุยกับเหตุการณ์ที่มีการลอบสังหารฟ้าเสียนนะครับผมคิดว่าในตอนนี้ทุกคนก็น่ารู้แล้วว่าบรรดามือสังหารทั้งหมดเนี่ยน่าเป็นคนของตระกูลฉินแต่ว่าก็ไม่ใครสามารถหาหลักฐานมาได้ซึ่งฮ่องเต้ก็แน่นอนแหละคือไม่มีใครสามารถหาหลักฐานได้ก็คิดว่าฮ่องเต้น่าจะกิ้วจนทำให้มีขุนนางผู้หนึ่งนะครับเข้ามาทัดทานตัวฮ่องเต้ว่ายังไงเนี่ยขอฝากบาทเนี่ยไต่สวนเรื่องราวต่างๆให้รอบครอบก่อนคือเหมือนพยายามระงับอารมณ์ของตัวฮ่องเต้ไว้นี่แหละก็คือตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนคือเขากลัวฝากบาทเนี่ยจะมีอารมณ์รุนแรงเราก็ต้องไปติดตามกันครับว่าขุนนางที่ว่าเนี่ยคือใครแล้วก็สุดท้ายตัวฮ่องเต้ชิงเนี่ยจะมีรับสั่งอะไรบ้างเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรามีช่องเล่าหนังแหลกแล้วยังไงฝากเพื่อนไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวจ้าแหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ